ะคะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองกันนะคะวันนี้ก็หลายเรื่องราวที่เราคงจะต้องตามติดกันนะคะโดยเฉพาะประเด็นสารพิษนะน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดแล้วก็กำลังเป็นที่พูดถึงกันละนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นี่เอาตรงๆแล้วก็มีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยถูกต้องถูกต้องบางคนบอกว่าพูดเรื่องแบนสารพิษไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองอุ้ยอยู่ล่าสุดคุณมนัญญาบอกก่อนอุ้ยออกมาแรงนะคะใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะวันนี้มีการชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลกระทรวงเกษตรรวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมใส่ชุดดำมาเลยประมาณ 2,000 คนด้วยกันเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนที่คัดค้านการแบนสารพิษไม่ได้จัดตั้งมาใช่ไหมก็เห็นใส่เสื้อเหมือนกันหมดนะบางส่วนก็เอากันว่าคือก็เตรียมการกันมาเราไม่ได้กล่าวหาว่าใครจ้างมานะคะเพียงแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความเห็นในทิศทางตรงกันว่าไม่เห็นด้วยกับการแบนสารพิษนะคะแต่ว่าทางด้านของบุคคลที่เกี่ยวข้ององค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณมนัญญาก็ยังเสียงแข็งนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนเลยรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณภาพชีวิตของคนไทยท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกูลก็เสียงแข็งเหมือนกันบอกว่าผู้สื่อไปถามนะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเรียกประชุมกันใหม่เนี่ยมันจะนำไปสู่การที่ทำให้มติพลิกหรือเปล่าเปลี่ยนมติหรือเปล่าท่านก็บอกว่าก็เอาดูว่ากันขอให้ว่ากันตามเหตุผลเอาหลักการมาพูดกันสินะคะเพราะว่าเขาประชุมกันเข้าสู่สภาเห็นด้วยแล้วเนี่ยแล้วจะไปหยิบยกเรื่องของโพลนึงที่ไปสำรวจความคิดเห็นของคนกลุ่มใดก็ยังไม่รู้พันกว่าคนเนี่ยอันไหนอันไหนมันควรจะให้การยึดถือในหลักการมากกว่ากันเป็นตัวแทนประชาชนได้มากกว่ากันมากกว่ากันเรื่องนี้อาจจะต้องไฟกันอีกเยอะเลยนะคะซึ่งแน่นอนวันนี้มีท่าทีจากทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่9องค์กรเกษตรกรนะคะมีการแต่งชุดดำวันนี้นะคะเพื่อยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคัดค้านการแบน3สารเคมีโดยให้กลับไปใช้มติเดิมก็คือมาตรการกำจัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายทางเกษตรนะจำกัดน่าจะหมายถึงจำกัดมากกว่านะคะในฐานะที่รับผิดชอบกระทรวงสาธารณสุขนโยบายคืออะไรก็ตามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะผ่อนผันให้ไม่ได้นะคะสาธารณสุขจะต้องมีจุดยืนในมติของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ได้มีการประกาศจุดยืนไปแล้วส่วนข้อเรียกร้องที่จะให้ขยายเวลาจากวันที่1ธันวาคมออกไปเป็นเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวประธานแล้วนะคะครับเป็นทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะแล้วก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาแบน3สารเคมีในวันที่27พฤศจิกายนนี้เรื่องดังกล่าวอันนี้ในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองครับไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐแต่วันนี้สิ่งที่ต้องพูดกันเป็นเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพของประชาชนครับต้องรับฟังทุกฝ่ายแล้วก็มาประเมินว่าควรจะทำอย่างไรให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดเมื่อถามว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหากมีการเปลี่ยนมติจากเดิมจะสามารถทำได้หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ได้ออกมาประกาศว่าหากคณะกรรมการโหวตสวนแนวทางพรรคเนี่ยรัฐมนตรี7คนในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็จะลาออกเรื่องนี้ท่านอนุทินก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองอย่าเอาการเมืองมาแลกกับชีวิตของประชาชนมันโหดร้ายเกินไปครับในขณะที่ทางด้านของสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรนะคะสมาคมอารักษ์พืชไทยแล้วก็รวมถึงสมาคมการค้านนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยก็มีการเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยยุติการยกเลิกสาร3ชนิดจนกว่าจะมีการศึกษาผลกระทบข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างถี่ถ้วนรอบด้านแล้วก็เปิดเผยให้ประชาชนรับทราบถึงการศึกษาอย่างชัดเจนด้วยแล้วก็ให้บังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างการศึกษาทบทวนเพื่อส่งเสริมการใช้สารเคมีเกษตรอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยภายใต้แนวคิดของเกษตรปลอดภัยแล้วก็ให้นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นข้อเรียกร้องนะของกลุ่มของกลุ่มองค์กรที่เรียกว่าไม่เห็นด้วยกับการแบนสารส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ออกมาเตือนนะคะบอกว่าเมื่อความเห็นแบ่งเป็น2ฝ่ายเรื่องนี้ต้องหาทางออกที่เหมาะสมก็คือการหารือร่วมกันการแสดงออกทุกอย่างต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายแล้วก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนก็ควรจะอยู่ในขอบเขตของกฎหมายด้วยไม่จำเป็นต้องขัดแย้งถึงขั้นเกิดความรุนแรงและที่สำคัญคือเท่าที่รับฟังข้อมูลเกษตรกรก็บอกว่ามันก็มีความจำเป็นต้องใช้แหละต้องใช้สารเคมีแล้วก็ยังไม่พร้อมในการใช้สารชนิดอื่นเพราะเกรงว่าจะมีราคาแพงส่วนเจ้าหน้าที่ที่จะให้หยุดใช้ก็พิจารณาบนพื้นฐานของสุขภาพประชาชนก็ต้องเก็บข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาหาทางออกร่วมกันก็พูดแบบคือท่านอนุพงษ์เองนี่ก็ให้ความเห็นสนับสนุนบอกว่าตนก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าเกษตรกรก็บอกว่ายังจำเป็นยังจำเป็นต้องใช้ก็ไม่รู้เกษตรกรส่วนไหนเหมือนกันนะฮะก็ส่วนที่มาวันนี้ด้วยแหละอันนี้ท่านก็ต้องแบบว่านะมีข้อมูลมาโต้แย้งมาโต้แย้งกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยเห็นด้วยกับการแบนหรือการไม่แบนครับอยากเห็นเหมือนกันนะแต่ท่านจะแบนไม่แบนไม่สำคัญเท่ากับคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ประชุมกันพรุ่งนี้ที่นำโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไงฮะเอ๊ะแต่ล่าสุดมาดิฉันได้ยินข่าวว่าล่าสุดมาท่านนายกเองเพิ่งแต่งตั้งท่านอนุชินทานวีรกูลวันนี้เองหนังสือออกมาใช่ใช่แต่ว่าแต่งตั้งคนละชุดกันนะไม่เกี่ยวกับหรอกกับชุดนี้ใช่ใช่ของท่านอนุทินเนี่ยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายจัดการสารเคมีแห่งชาติเป็นอีกชุดหนึ่งมีคนวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นการขบเหลี่ยมเฉือนมุมกันหรือเปล่าชุดนั้นคุณสุริยะชุดนี้คุณอนุทินมีหน้าที่ในการมาดูสารเคมีทางการเกษตรเหมือนกันคือเป็นคนละชุดก็จริงนะแต่ว่าภารกิจดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันถูกใช่ใช่ก็ถึงบอกว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าที่สองชุดนี้เป็นมาตรการกดดันกับการประชุมวันพรุ่งนี้ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายหรือเปล่าทีนี้แน่วันนี้นะฮะคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นะครับออกมาให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ 1,000-2,000 คนเดินทางมาคัดค้านในเรื่องของการที่จะแบนสารเคมีทางการเกษตรนี่แหละนะฮะคุณมนัญญาก็เปิดเผยนะฮะว่าการที่มีม็อบออกมาคัดค้านการแบนสารพิษมากดดันแบบนี้จะมีผลต่อการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันพรุ่งนี้หรือไม่นะครับนางสาวมนัญญาก็บอกว่าสำหรับดิฉันเองนั้นไม่มีผลเพราะว่าทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามกฎหมายและตามมติของคณะกรรมการที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่ที่คณะกรรมการจะเดินหน้าไปแบบไหนมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายก็ต้องให้หลายฝ่ายเป็นผู้ตัดสินดูตอนนี้เรายื่นสุดมือแล้วจากนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของทางคณะกรรมการที่จะตัดสินว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนักข่าวถามอีกว่าท่านรัฐมนตรีช่วยมนัญญาได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหรือเปล่านะฮะคุณมนัญญาบอกว่าวันนี้ก็เจอแต่ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยทีนี้ถามว่ามีแนวโน้มที่จะทำตามที่กลุ่มม็อบออกมาเรียกร้องหรือไม่นะครับคุณมนัญญาบอกว่าหลังจากพรุ่งนี้แล้วเราก็จะมาประชุมกันอีกครั้งว่าจะมีแนวทางออกมาแบบไหนแต่ความจริงการลดละเลิกก็เป็นนโยบายของนายกอยู่แล้วที่ต้องการจะลดละเลิกการใช้สารเคมีในประเทศไทยให้น้อยลงซึ่งเราก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแตกต่างกันเลยนะฮะเรื่องนี้ความจริงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยนี้แต่ว่าเกิดมานานแล้วแล้วก็มาสานต่อให้เป็นรูปธรรมในยุคนี้นี่เองหากจะมีการเปลี่ยนแปลงมติครั้งแรกในครั้งที่2มันก็จะต้องมีความหนักแน่นว่ามีเหตุผลอะไรที่จะไปลบล้างคำสั่งหรือมติครั้งแรกได้นี่คุณมนัญญาย้ำถ้ามติวันพรุ่งนี้จะไปลบล้างมติ22ตุลาเนี่ยมันต้องมีเหตุผลขึ้นมาหนักแน่นใช่ใช่คือคุณมนัญญายังพูดเพิ่มเติมว่าแบบวันนี้เอาตรงๆเลยคือมันมีความสับสนในเรื่องของการแบนสารว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังทำอะไรเนื่องจากว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรเองในส่วนหน่วยงานที่ท่านมนัญญาเองดูแลอยู่เนี่ยก็กำลังเดินหน้าชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการจัดเก็บสารเคมีซึ่งตอนนี้ก็มีการอ้างตัวเลขว่าตกค้างอีกตั้ง 20,000 กว่าตันใช่ไหมคะที่บอกใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนที่ท่านดูแลวันนี้แน่นอนหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ออกมาพูดเรื่องการเลื่อนการแบนสารเคมีแล้วก็มีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรทำหนังสือชี้แจงมาภายในวันที่26พฤศจิกายนก็คือวันนี้นะคะคือก็บอกว่าและอีกเรื่องนึงที่ท่านมนัญญาบอกว่าสับสนมากเลยก็คือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเนี่ยได้มาให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมีการทบทวนมติเช่นกันนี่สิทำนองว่าอาจจะมีการเลื่อนระยะเวลาออกไป6เดือนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านมนัญญาบอกว่าก็ต้องกลับไปดูว่าเหตุผลในการลงมติครั้งแรกมันคืออะไรครับ
สาระสำคัญของการลงมติครั้งแรกเนี่ยมันคืออะไรแล้วจะมาขอยืดเวลาเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลมารองรับนะคะสื่อก็ถามบอกว่าแล้วตัวท่านมนัญญาเองได้มีการพูดคุยกับทางด้านของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณสุริยะไหมท่านก็บอกว่าคงไม่ต้องคุยกับนายสุริยะเพราะว่างานเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใครก็ต้องให้เกียรติเขาเราไม่ชอบก้าวก่ายงานของใครแต่ทุกคนพยายามเข้ามาก้าวก่ายการทำงานซึ่งควรต้องให้สิทธิ์ในการทำงานกันและถ้ายืดเวลาได้ก็หมายความว่าก็ต้องยืดตลอดใช่ไหมครั้งนี้6เดือนต่อไปต่ออีก6เดือนแล้วมันมีอะไรมาการันตีว่าจะไม่ยืดต่ออีกนี่คุณมนัญญาก็พูดไงแล้วก็ยังระบุบอกว่าเงื่อนเวลาในการเก็บคืนสารภายใน30วันเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่กรมวิชาการเกษตรเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายจนมีคำสั่งของกรมวิชาการเกษตรครับมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยทำมาจนเรียกว่าทำมาสุดมือแล้วเนี่ยไม่เคยไปก้าวไก่หน่วยงานของใครเลยมันเป็นหน้าที่ที่เสนอมาตามภารกิจที่รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรอีกแล้วนี่แหละเขาก็บอกว่ากรมวิชาการที่ท่านดูแลอยู่ก็กำลังขับเคลื่อนหลังจากที่มีมติของคณะกรรมการชุดก่อนออกมาอยู่ๆก็มีหนังสือส่งมาที่กรมวิชาการเกษตรบอกจะขอขยับคุณมนัญญาก็งงเหมือนกันฮะไอ้ผลประชาพิจารณ์70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าเห็นด้วยกับการไม่อยากให้แบนสารพิษเนี่ยไปทำกันตอนไหนถ้ามีจริงก็ให้ส่งอะไรที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรมาเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นลายลักษณ์อักษรคุณมนัญญาก็สงสัยนะฮะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือการที่บิ๊กตู่เซ็นตั้งคุณอนุทินมานั่งประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาตินะฮะก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้งข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมเป็นกรรมการชุดนี้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็อาทิรัฐมนตรีเกษตรก็มากระทรวงทรัพย์ก็มานะฮะกระทรวงสาธารณสุขอุตสาหกรรมมาหมดเลยมีบรรดาปลัดกระทรวงที่บดีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เหมือนจะมีทางด้านของมูลนิธิไบโอไทยมูลนิธิบุรณะนิเวศนะฮะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมทั้งหมดประมาณ52ท่านด้วยกันก็ปิดท้ายด้วยที่บดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะทำหน้าที่เป็นกรรมการแล้วก็เลขานุการร่วมเพราะว่าที่แรกท่านอนุทินเนี่ยเซ็นเสนอท่านนายกไปคืออยากจะเชิญท่านนายกนี่แหละมาเป็นประธานเองหรือจะแต่งตั้งรองนายกคนไหนก็ได้ให้มาเป็นประธานแทนปรากฏว่าบิ๊กตู่ให้คุณอนุทินเป็นประธานเองก็ถึงจับสัญญาณบิ๊กตู่ว่ามีความเห็นยังไงกับเรื่องของการแบนสารพิษ3ตัวนี้เหมือนให้ดาบคุณอนุทินไหมถ้ามองอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าผมคือภารกิจท่านก็เยอะอ่ะครับแล้วบิ๊กตู่ภารกิจท่านตอนนี้ก็ลงพื้นที่พบปะประชาชนไหนจะต้องเดินทางไปต่างประเทศอีกใช่เพราะงั้นเรื่องแบบนี้ก็ให้ในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ รับรู้เรื่องราวเรื่องนี้ดีอยู่แล้วนี่ก็ไปจัดการกันเลยแต่ว่าโอ้โหมันก็น่าสนเป็นครั้งแรกนะในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาใช่เหมือนจะเอามาดุลอำนาจคณะกรรมการบางชุดตำนองนั้นสิเขาบอกว่าอันนี้มันจะเป็นศึกระหว่างพรรคร่วมหรือเปล่าสิระหว่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐที่นำโดยคุณสุริยะอยู่ดีๆคือรัฐมนตรีภูมิใจไทยเหมือนจะเดิมพันแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างไปกับเรื่องของการแบนสารพิษนะฮะอยู่ดีคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยจะมาพลิกปั๊บแล้วสื่อเขาก็เรียกร้องสิก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยบอกว่าจะสู้เต็มที่ถ้าไม่แบนพร้อมที่จะลาออกไหมอะไรหรือไม่ยังไงม็อบวันนี้ก็มาเรียกร้องคุณมนัญญาให้ยุติการทำหน้าที่ด้วยอ้าวแบบนี้มันจะนำไปสู่นู่นแหละสื่อกับพี่ปลายหรือเปล่านี่แหละก็ต้องดูเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันโดยเฉพาะตำแหน่งที่ท่านนายกเองได้แต่งตั้งให้กับท่านอนุทินเองเนี่ยขอบข่ายหรือขอบเขตอำนาจเนี่ยจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันเหมือนกันนะคะโอ้และที่สำคัญก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเมืองที่เขาลือกันนะคะว่ามีความพยายามในการจะหันเก้าอี้หรือว่าถล่มใครหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามคนการเมืองคนนี้เลยใช่แล้วซึ่งแน่นอนว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะเป็นใครคะเป็นพี่ชายคุณชาดาไทยเศรษฐ์นะฮะท่านก็ทำหน้าที่เป็นอดีตรองกรรมาธิการที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีเกษตรนี้ด้วยแล้วก็เหมือนจะร่วมกันลงมตินะกรรมาธิการชุดนี้มาจากทุกพรรคทั้งพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เห็นพ้องต้องการให้แบนสามชนิดนี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวติดต่อพยายามติดต่อฉันเดี๋ยวให้ทางทีมงานติดต่อท่านไปประสานบอกกับท่านก่อนทีท่านอาจจะไม่ได้คุ้นกับเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานประสานไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอมีสัญญาณว่าท่านพร้อมเข้าสายเดี๋ยวเราจะกลับมาเข้าสายท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แน่นอนแล้วค่ะว่าประเด็นที่มีการ
เล่นเกมยึกยักชักเข้าชักออกแบบนี้เนี่ยนะมันมีเหตุผลมีเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าต่อสายท่านชาดาท่านชาดาได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนถามนะโดยเฉพาะท่าทีของประธานคนใหม่คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ออกมาวันนี้โอ้โหคนนี้ต้องบอกว่าวันนี้ชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยเหมือนเข้ามาอยู่ในเรียกว่าอะไรนะอยู่ในทฤษฎีการเมืองการเมืองโอ้มันไปเกี่ยวโยงกับหลายๆเรื่องนะเราก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่มันก็มีกระแสข่าวนะใช่มีกระแสข่าวประมาณว่าเหมือนกับโอ้ยพูดแล้วพูดเยอะนะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของคดีของคุณโอ๊กด้วยนะเขาบอกว่าเหมือนกับตอนนี้เขามีการเหมือนกับว่าคดีอะไรที่เกี่ยวกับตระกูลชินวัตรเนี่ยจะเหมือนกับจะถูกเคลียเป็นการวิเคราะห์จะเคลียแอนด์คลีนมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกของแบบว่าเป็นบรรณาธิการข่าวอาวุโสกันเลยล่ะถ้าคุณไปอ่านของคุณเปลวสีเงินวันนี้คุณจะเห็นเลยนะคะครูเขาใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกว่าฉันจะได้หยิบมาเหมือนกันนะคะของคุณเปลวสีเงินเนี่ยเขาพูดทำนองเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการที่จะเคลียร์เจรจาอะไรบางอย่างเนี่ยเขาใช้หัวข้อว่าสิ้นสุดทางคุกสะสางทางร่วมใครร่วมกับใครใช่คือที่ผ่านมามันก็มีกระแสข่าวในส่วนพรรคเพื่อไทยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของเรียกอะไรนะการไหลลื่นระบบไหลลื่นของพรรคที่ยังไม่ค่อยดีทักเรื่องทรัพยากรก็คืออาจจะทำอาจจะมีว่าเหมือนกับคนที่จะมาทำให้เกิดระบบน้ำมันหล่อลื่นให้กับพรรคเนี่ยอาจจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนชื่อแต่เราคงจะระบุชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะถูกพาดพิงฟ้องร้องกันนะคะแต่ว่าฟังกันดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะมีการเผยออกมาให้คุณผู้ชมได้ปะติดปะต่อกันว่ามันเกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องของการที่มีการขบเคี้ยวขบเกลียวกันของพรรคแกนนำบุคคลในพรรคแกนนำกับบุคคลในพรรคร่วมเนี่ยอย่างไรนะแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้เนี่ยใครจะคิดว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองมีการวิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเมืองแน่นอนนะคะเรื่องสารเคมีนี่แหละฮะหรือว่าเรื่องของคดีความต่างๆด้วยจากเรื่องสารเคมีมันก็โยงไปเรื่องอื่นไงคือมันเป็นลักษณะของการที่หักเหลี่ยมเฉือนคมกันอยู่ไงครับระหว่างขั้วการเมืองต่างๆใช่ใช่ใครสนใจไปอ่านเพิ่มเติมได้ก็อย่างที่คุณถามอาจารย์สติธรเมื่อวานเนี่ยว่าถ้าหากว่าประเด็นการแบนสารเนี่ย มันเกิดพลิกมติกลับไปเป็นลักษณะของการที่ไม่แบนผลที่จะเกิดขึ้นกระทบเนี่ยจะเกิดขึ้นกับใครก็หักหน้าภูมิใจไทยแน่นอนมันไม่ได้แค่หักหน้าแต่มันมีผลเรื่องของความเชื่อถือเชื่อมั่นที่ประชาชนอาจจะมีต่อพรรคภูมิใจไทยด้วยไงก็คือเขาก็เลยมองว่าเหมือนกับว่าลักษณะนี้อาจจะเป็นลักษณะของการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวได้สองเด้งสามเด้งอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดต่อคุณชลาอีกครั้งนะแต่ว่าก่อนอื่นไปต่อกันที่เรื่องของการตั้งกรรมธิการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญก่อนนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นปมที่ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลนะมีรอยร้าวหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะเสนอชิงกันครม.เพิ่งมีมติส่งคุณไพบูลย์นิติตะวันไปนั่งเป็นกรรมธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่ประชาธิปัตย์เขาก็จะส่งคุณอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นแปลว่าพลังประชารัฐจะไม่ยอมประชาธิปัตย์หรือเปล่ากับกรรมธิการชุดนี้เพราะเขาพูดกันวงในว่าเหมือนกับว่าตำแหน่งกรรมธิการในส่วนนี้เนี่ยพลังประชารัฐเขาก็อ้างว่าเป็นโควต้าของเขาเขาก็อ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าในหลักการความเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องของกรรมธิการที่เขาต้องมาโหวตกันว่าใครจะได้แต่ว่าอย่างที่เราคุยกันกับอาจารย์หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาก็จะคุยกันให้จบก่อนแหละว่าจะเป็นใครเพราะงั้นตอนนี้เขาก็ต้องตบกันข้างนอกเนี่ยก่อนใช่คือตบกันให้จบอ่ะแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็มีคนออกมาตบปากกันแล้วคือหลังจากคุณไพบูลย์ออกมาปุ๊บคุณเทพไทยออกมาตบปากทันทีบอกอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วมีแต่ลีลากันทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนไม่เห็นความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยวันนี้บิ๊กป้อมก็ตบคืนไงใช่ใช่ไหมนะฮะตบว่าอะไรตบว่าอะไรก็พูดทํามองว่าอะไรนะประมาณว่าแต่พูดไปเรื่อยรัฐบาลจริงใจแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะบิ๊กป้อมพูดแบบนี้แล้วก็ส่งจริงนั่นแหละนะฮะมาดูเหมือนชื่อคุณไพบูลย์จะมาแรงใช่ไหมมาแล้วฮะไม่ใช่แค่มาแรงนะครับมาจริงเลยเหรอใช่วันนี้มีข่าวแล้วนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการเลือกประธานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าจะเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐนะฮะก็บอกว่าในฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐก็ต้องส่งคนไปแข่งขันกันโดยในขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์
ให้เป็นเรื่องของพรรคที่จะต้องพูดคุยกันในขณะนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนและเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่เป็นปัญหายืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแน่นอนและไม่จำเป็นที่จะต้องเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ในพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงกับนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับทางด้านของคุณจุรินทร์เองนะครับได้กล่าวถึงการแต่งตั้งประธานกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สภาจะเสนอญัตติในพรุ่งนี้ว่าที่ประชุมสสพรรคประชาธิปัตย์ได้มอบให้ประธานวิปไปหารือกับวิปรัฐบาลแล้วก็จะนำผลหารือเข้าไปแจ้งที่ประชุมสสแล้วก็ย้ำนะครับว่าทุกอย่างนั้นมีขั้นตอนและกระบวนการอยู่ในการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาลแต่ละพรรคก็จะมีวิปของแต่ละพรรคเองซึ่งอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างสุดท้ายก็จะไปหาข้อยุติในการประชุมวิปรัฐบาลและถ้าเราต้องการผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมแก้รัฐธรรมนูญได้จริงก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านสวด้วยนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นคุณจุรินทร์บอกว่าแก้ไขได้ยากดังนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแสวงหาความร่วมมือเพราะว่าความขัดแย้งไม่เป็นประโยชน์กับการแก้รัฐธรรมนูญและประชาธิปัตย์ไม่ต้องการขัดแย้งกับใครอีกด้านหนึ่งนะฮะกรรมการของพรรคพลังประชารัฐคือคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ซึ่งเป็นเลขาพลังประชารัฐก็ระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยขอให้มีการตั้งคณะกรรมการให้ได้ก่อนจากนั้นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะมาพูดคุยกันจึงจะมาเลือกประธานกรรมาธิการนะฮะอันนี้คือความเห็นประมาณช่วงเช้าทีนี้พอช่วงบ่ายมาพลเอกประวิตรมาให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในการพิจารณาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่กรรมาธิการนี่แหละฮะว่าในสัดส่วนของครม.เขามีโควต้าครม.สามารถส่งเข้ามาได้6คนมั้ง1ใน6นั้นก็คือคุณไพบูลย์นิติตะวันส่วนอีก5คนที่เหลือบิ๊กป้อมบอกว่าจำไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้จำชื่อคุณไพบูลย์ได้คนเดียวได้คนเดียว เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้หารือกับคุณจุรินทร์แต่อย่างใดเพราะว่าก็จะเกรงใจคุณจุรินทร์ไหมเพราะฝั่งประชาธิปัตย์ก็เสนอคุณอภิสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าเหมือนกันนะทางบิ๊กป้อมก็บอกว่าไม่ได้หารือในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของประชารัฐเนี่ยที่จะเสนอคุณไพบูลย์เนี่ยจะให้ไปเป็นประธานกรรมาธิการเลยหรือเปล่านะฮะพี่ป้อมก็บอกว่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่านั่งประชุมครม.อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยไม่ได้รู้รายละเอียดในเรื่องนี้คือปัดตอบแหละว่าจะเสนอคนนี้ไปเป็นประธานหรือเปล่าจะไปแข่งกับคุณอภิสิทธิ์ไหมซึ่งแน่นอนเรื่องนี้นะคะก็มีทางด้านของฝากฝั่งของพรรคพลังประชารัฐมีอีกคนก็คือทางด้านคุณวีรกรคำประกอบนะคะก็ออกมาพูดเช่นกันนะคะในฐานะของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่ายืนยันจะเสนอชื่อคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาแล้วก็แนวทางในการแก้ไขรัฐมนูญนะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์นะมีสิทธิ์เสนอได้แต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยแม้จะเป็นเพียงแค่การศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐมนูญในแต่ละมาตราก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ที่จะนั่งตำแหน่งประธานกรรมธิการต้องเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเท่านั้นจะไปเอาพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคแกนนำไม่ได้และพูดตามตรงนายอภิสิทธิ์เนี่ยจะสามารถพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้หรือครับเข้าใจไหมเพราะว่าไม่โหวตบิ๊กตู่ไงก็ใช่ไงก็คุณอภิสิทธิ์เองก็เคยประกาศบอกผมไม่เอาพลเอกประยุทธ์น่ะใช่เอาจริงๆแล้วคุณไม่แยกแยะเรื่องกันหรอไอ้เรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องแต่วันนี้เนี่ยท่านเป็นนายกแล้ววันนี้หน้าที่เขามาพูดกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันคนละเรื่องหรือเปล่าหรือว่าพลังประชารัฐไม่ต้องการคนที่บิ๊กตู่ไม่ชอบหน้าแบบนี้เหรอเกี่ยวหมอก็เห็นคุณวรกรพูดทำนองนี้เนี่ยเลือกคนนี่เอาเรื่องของความรู้สึกว่าฉันชอบไม่ชอบเธอไม่ได้ดูว่าคนนั้นเขามีอุดมการณ์ในการจะแก้ไม่แก้หรอมันชวนให้คิดได้แบบนั้นจริงๆก็แปลกเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมาบอกเลยบอกว่าจะคุยกันได้ไหมแล้วถ้าเกิดว่านายกไม่เอาด้วยแล้วกรรมาธิการจะทำงานต่อกันได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้กรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยพอตั้งที่แล้วการทำงานก็ต้องมีผลเป็นรูปธรรมด้วยไม่ใช่มาเสียเวลาตั้งแล้วไม่เกิดผลใดๆ เขาว่าอย่างนั้น ทีนี้พอทางด้านของฝากฝั่งพรรคแกนนำพูดไปแล้วมาฟังฝากฝั่งของพรรคที่ส่งชื่อคุณอภิสิทธิ์บ้างครับนี่เลยคนนี้เลยประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เลยคนนี้เลยคุณเทพไทย คุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะ บอกว่าในการประชุมเรื่องดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าก็อยากให้ทางด้านของวิฝ่ายค้านแล้วก็วิฝ่ายรัฐบาลหารือกันแล้วก็มีข้อตกลงเรื่องของระยะเวลาในการอภิปรายของแต่ละฝ่ายนะคะในอ๋อนี่อันนี้เรื่องของอภิปรายแล้วพูดถึงเรื่องของการตั้งกรรมาธิการของพรรคดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
รายชื่อของคณะกรรมาธิการจากพรรคการเมืองต่างๆก็ได้มีการเปิดตัวผู้ที่จะมาเป็นกรรมาธิการกันบ้างแล้วโดยเฉพาะคณะกรรมาธิการในส่วนของครม12คนบอกว่าประกอบด้วยใครบ้างก็มีตัวแทนรัฐมนตรีจากพรรคร่วมแล้วก็ถ้าหากว่ามีพรรคการเมืองเปิดชื่อกรรมาธิการออกมาแล้วก็จะพอวิเคราะห์ได้ว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยพรรคไหนมีความจริงใจในการที่จะศึกษาปัญหาแล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปดูเท่าที่ปรากฏรายชื่อออกมาบ่งบอกเห็นได้ชัดเลยว่าบางพรรคเนี่ยต้องการทำให้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นแค่พิธีกรรมแค่เพื่อให้เห็นได้ว่าทำตามนโยบายที่ประกาศไว้แล้วนะอย่าว่าแต่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เลยอย่างนี้ต้องเรียกว่าอ้าปากก็เห็นถึงไส้ติ่งด้วยซ้ำลึกกว่าลิ้นไก่คุณเนธไทยบอกว่าในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้แสดงจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นปราศจากข้อสงสัยใดๆถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความจริงใจในเรื่องนี้ก็คงไม่มีมติเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยต้องเข้ามาเปลืองตัวหรอกถ้าไม่ตั้งใจจะทำจริงๆจึงอยากให้วิปรัฐบาลเนี่ยมีข้อสรุปเรื่องของตัวประธานกรรมการเนี่ยกรรมธิการให้ชัดเจนโดยเร็วว่าจะยอมให้นายอภิสิทธิ์เป็นหรือไม่ถ้าไม่ยอมก็บอกมาตรงๆอย่าลีลาเล่นเกมโยนหินถามทางปล่อยข่าวไปวันๆแล้วก็พูดเอ่ยไปชื่อคนนู้นคนนี้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่หนึ่งนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและล่าสุดมีการโยนชื่อนายวิเชียรชาวลิตสสบัญชีรายชื่อของพรรคปปชรเหมือนกันเอาไว้อีกคนวันนี้มันสร้างความสับสนต่อสังคมมากเพราะฉะนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็แจ้งให้พรรคร่วมรัฐบาลทราบอย่างเป็นทางการเลยพวกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถือเป็นพรรคหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อจะได้กำหนดท่าทีในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องมันไม่คุยกันเลยแหละฮะเรื่องของประธานกรรมาธิการมีแค่การโยนหินถามทางออกมาใช่แต่ว่าเรื่องนี้ต้องไปถามกันหน่อยแหละว่าที่กรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เรามีนัดกันกับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับมาจริงเหรอเนี่ยจะโทรไปลองต่อสายดูเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนะฮะซึ่งวันนี้ครม.เพิ่งเคาะมาว่าจะให้ท่านไปช่วยดูคุณไพบูลย์ครับจากรายการดึงสายการเมืองครับอ๋อสวัสดีครับครับคุณเชื่อกับคุณปีนาปางนะใช่ครับท่านยังจำเราได้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณไพบูลย์คะสรุปว่าการเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏมีชื่อของคุณไพบูลย์นิติตะวันเข้ามาด้วยอันนี้เนี่ยเป็นมติร่วมของพรรครัฐบาลของพรรคปปชเสนอชื่อท่านหรือท่านเสนอชื่อตัวเองคะเรื่องกรรมาธิการเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะฮะค่ะส่วนเรื่องการไปดำรงตำแหน่งอะไรนั้นยังไม่ได้พูดกันเรื่องนั้นนะฮะครับครับยังไม่ได้มีประเด็นอย่างนั้นก็ต้องรอไว้วันพรุ่งนี้อ่ะนะฮะค่ะนะฮะว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรกันยังไงครับกรรมาธิการก็ยังไม่ตั้งเลยนะครับนะฮะวันนี้ได้ข่าวว่าครม.เองเสนอชื่อทั้งหมด6ท่านใช่ไหมฮะท่านเป็น1อยู่ใน6อ่าฮะครับท่านที่เหลือพอเปิดเผยรายชื่อได้มั้ยครับกรรมาธิการนะฮะครับท่านที่เหลือคุณไพบูลย์พอเปิดเผยรายชื่อได้มั้ยฮะว่ามีท่านไหนบ้างก็เท่าที่ทราบก็ปรากฏตามข่าวนั่นแหละค่ะผมก็คงจะไม่ได้เข้าไปในนั้นก็เห็นว่ามีทั้งอาจารย์พุทธิสารนะฮะสันชัยเลขาธิการสถาบันประกอบ9คุณประกอบที่เป็นเลขาธิการว่าที่เลขาธิการกิจสิริกาใช่ไหมฮะแล้วก็อาจารย์อุดมและฤทธิ์อมฤทธิ์นะฮะแล้วก็คุณอิกาธิกาอ๋ออาจารย์ธนรัตน์อมฤทธิ์ครับรู้สึกว่าของในส่วนของคุณไพบูลย์นี่ถ้าได้ตามข่าวว่าตั้งแต่ต้นนี่คุณไพบูลย์เองก็อาสาเสนอตัวเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ด้วยใช่มั้ยคะผมมีความตั้งใจค่ะแล้วก็มีความสนใจแล้วก็เห็นความสําคัญของคณะกรรมาธิการค่ะศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญคณะนี้มากค่ะค่ะดังนั้นก็ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับทางค่ะพักไว้นะครับทีนี้มันมีคำถามตามมาเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะท่านบอกว่าท่านสนใจเพราะว่าตำแหน่งของคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือคณะกรรมการศึกษาในเรื่องของการที่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทีนี้เมื่อย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณไพบูลย์เองมีท่าทีในการที่ชื่นชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้และแฮปปี้กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าคุณไพบูลย์เข้ามาแล้วจะอยากแก้หรือจะอยากแก้จริงหรือเปล่าพวกคุณไพบูลย์เพราะคุณไพบูลย์เองก็ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่แล้วผมที่จริงผม
เป็นกับอดีตกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2558ในสมัยอาจารย์บอลศักดิ์เป็นประธานคณะกรรมการดังนั้นก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ความสนใจมากอยู่แล้วแล้วก็เมื่อรัฐธรรมนูญ60บังคับใช้ผมก็ในบางมาตรามันก็มีปัญหาอยู่แล้วคือการรับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยไม่ได้มีหมายความว่าเราไปเห็นด้วยหรือชื่นชอบไปหมดทุกมาตรานะฮะนะฮะอันนี้ผมว่าทุกท่านก็เป็นอย่างนี้แหละฮะโดยเฉพาะท่านสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายเนี่ยก็ในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับก็จะมีมาตราที่ชอบนะฮะหรือที่ไม่ชอบโดยส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับผมก็เป็นสมาชิกรัฐสภาก็เป็นเหมือนกันนะฮะก็มีความชอบในภาพรวมนะฮะแต่ในบางมาตราผมก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์มาตราไหนคะที่ค่ะก็เช่นที่ผมมองไว้แล้วยกตัวอย่างไว้ก็คือมาตรา185วงเล็บ1นะฮะคือรัฐธรรมนูญนั้นเขียนไว้ตั้งแต่ปี50แล้วนะฮะปี40นั้นรัฐธรรมนูญ40ไม่มีแต่ปี50เริ่มเขียนแล้วก็60ก็บัญญัติไว้มาตรานี้เป็นเรื่องอะไรคะห้ามไม่ให้สมาชิกส.ส.ส.ว.เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงงานข้าราชการนะฮะไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตนพรรคพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวเห็นด้วยนะฮะการไม่ให้ไปก้าวก่ายแทรกแซงแต่ว่ามันมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็สมาชิกวุฒิสภาในบางครั้งที่จะต้องการไปติดต่อหน่วยราชการเพื่อช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะก็ทำไม่ได้ด้วยครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็มีการเพิ่มเติมนะฮะต่อท้ายมาตรา185วงเล็บ1ให้ต่อท้ายไปว่าเว้นตั้งแต่เป็นกรณีที่ไปเพื่อการที่จะติดต่อราชการเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนอะไรทำนองนั้นนะฮะครับซึ่งถ้าแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างที่ผมได้นำเสนอนั้นก็จะเป็นประโยชน์จากให้การให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้มีส่วนสำคัญในการจะดูแลความทุกข์ร้อนของประชาชนได้ครับนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็ยังมีมาตราอื่นจากเพื่อนสมาชิกหรือหลายๆท่านก็มีพูดถึงไว้ก็มีหลายมาตราครับครับแต่ทั้งหมดนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นมันแก้ไขกันได้อยู่แล้วล่ะนะฮะแต่เป็นเพียงแค่ว่าประเด็นไหนนะฮะแล้วก็เวลาไหนครับครับนะฮะคือถึงใครจะเป็นไปได้แล้วที่สำคัญก็คือจะต้องมีความเห็นร่วมกันนะฮะของผู้ที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือก็ต้องไปรับฟังเสียงประชาชนคือตอนนี้มีคำก็ประมาณนี้ฮะมีบางพรรคการเมืองฮะขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์บางท่านรวมถึงพรรคเพื่อไทยล่าสุดออกมาเหมือนจะครหาว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลไม่มีความจริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคุณไพบูลย์เอ้าไม่จริงใจแล้วจะไปตั้งกรรมธิการชุดนี้ทำไมฮะนะก็ตั้งขึ้นมาก็คือเริ่มต้นรัฐบาลก็บรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลครับนะว่าจะต้องดำเนินการให้มีการศึกษาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะก็เลยเป็นที่มาของคณะกรรมการชุดนี้แล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องดูการดำเนินงานก่อนนะฮะการที่พูดไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้อะไรเลยมันก็จะเป็นการมองอคติเกินไปหรือเปล่านะครับดังนั้นแต่ถ้าบุคคลที่พูดนั้นเอาความเห็นส่วนตัวมาเช่นอยากจะลื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเลยนะฮะแล้วถ้าไม่ได้ลื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ถือว่าไม่เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญพูดอย่างนั้นมันก็ไม่อยู่ในกรอบของเหตุและผลทีนี้ดังนั้นทั้งหมดผมว่าก็ควรจะต้องรอให้กรรมาธิการจัดตั้งเรียบร้อยแล้วมีการประชุมนะฮะเสร็จแล้วก็ติดตามก็แล้วกันนะว่ามีผลการดำเนินงานอย่างไรก็จะเห็นว่าสัดส่วนผมนะในฐานะไปเป็นกรรมธิการด้วยนะฮะผมเชื่อมั่นว่าก็จะมีผลเป็นรูปธรรมนะครับที่ให้เห็นว่าคณะนี้ได้ทำงานที่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนกับสังคมอย่างแน่นอนค่ะคือตอนนี้มีแคนดิเดตออกมามีรายชื่อออกมาหลายท่านเลยนะคะมีทั้งชื่อท่านโพคินจากค่ายเพื่อไทยนะคะคุณอภิสิทธิ์คุณสุชาติตันเจริญแล้วก็อาจารย์อุดมอย่างที่คุณไพบูลย์ได้บอกไปส่วนตัวถ้าให้มองรายชื่อที่ออกมานอกเหนือจากชื่อคุณไพบูลย์แล้วเนี่ยมองว่าท่านใดเหมาะคะผมคงไม่อยากจะไปแสดงความเห็นอย่างนั้นนะครับทุกท่านก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นอยู่แล้วนะฮะทั้งนั้นการที่จะได้เป็นประธานคณะกรรมการหรือไม่นะฮะก็หลักใหญ่ๆก็คงอยู่ที่วิปรัฐบาลครับวิปรัฐบาลเห็นชอบว่าใครเหมาะสมอย่างไรก็อาจจะเสนอไปส่วนวิปฝ่ายค้านนั้นในส่วนของอย่างเช่นท่านอาจารย์โบคินซึ่งมาจากวิปฝ่ายค้านก็โดยปกติก็คงจะน่าจะไม่ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่ปฏิของวิปรัฐบาลก็จะเสนอใครไปดำรงตำแหน่งอะไรแบบไหนอย่างไรครับตามธรรมเนียมเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นวิปรัฐบาลก็ด้วยนะก็ได้แต่แสดงความคิดเห็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามวิปรัฐบาลเขาก็คงปรึกษาหรือแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเรียบร้อยอย่างแน่นอนครับไม่มีแนวปฏิบัติไหมครับคุณไพบูลย์ว่าประธานกรรมาธิการชุดนี้ควรเป็นประชาธิปัตย์หรือว่าพลังประชารัฐนะครับคงไม่มีว่าต้องไประบุชื่ออย่างนั้นแหละครับนะแต่โดยหลักแล้วก็แน่นอนนะว่าต้องเป็นมาจากที่รัฐบาลนะเพราะว่ามีสัดส่วนของครม. 1/3ใช่ไหมครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของฝ่ายพรรคของร่วมรัฐบาลซึ่งก็ต้องมาจากที่รัฐบาลแล้วก็โดยหลักแล้วก็ถ้าไม่มีอย่างอื่นก็ต้องมาจากการเสนอโดยพรรคที่มีเสียงมากที่สุดในที่รัฐบาลนี่คือหลักการที่ทำกันนะฮะเว้นแต่กรณีที่มันเป็นคณะกรรมการอะไรที่ทางคณะที่มันเป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะแต่คณะกรรมการสำคัญอย่างนี้ก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผมได้เรียนเป็นค่ะครับค่ะเรียนถามคุณไพบูลย์ว่าในเรื่องของสมมติว่าได้ตัวประธานแล้วในการขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวทางที่ออกมาบทสรุปเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การที่จะมีแนวทางในการแก้รัฐธรรมนูญก็ได้หรือไม่มีแนวทางแก้ก็ได้อย่างนั้นไหมคะหรือมันสุดท้ายจะต้องมีแนวทางเท่านั้นผมค่อนข้างจะเชื่อว่าต้องมีฮะแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะแต่จะแก้ประเด็นใดแก้อย่างไรแก้เมื่อไหร่นะฮะก็คณะกรรมการชุดนี้ก็จะต้องศึกษาแล้วก็จัดเรียงให้เห็นแล้วก็ว่าประเด็นเป็นยังไงหลักการเหตุผลถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็สรุปนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรครับสุดท้ายแล้วค่ะแต่เชื่อว่าคงไม่มีการพิจารณาเสร็จแล้วสรุปว่าไม่แก้อะไรอย่างนี้ผมไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนะฮะตอนนี้ผมพูดไปล่วงหน้านะผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเป็นกรรมการหนึ่งคนในคณะนี้เท่านั้นนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่านโยบายของรัฐบาลนะฮะก็กำหนดไว้ว่าให้ศึกษานะฮะในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วรับฟังความคิดเห็นนะครับก็คงจะต้องมีความชัดเจนแน่นอนนะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมันจะแก้อย่างคิดว่าเมื่อไหร่เราจะได้บทสรุปเรื่องของตัวผู้ที่จะทำหน้าที่ประธานคะมีกรอบเวลากันไว้ไหมคะอันนี้ไม่ทราบฮะก็ต้องรอถ้าพรุ่งนี้มีการพิจารณาแล้วก็มีแต่ว่าทราบว่าในยัตินี้มีผู้อภิปรายจำนวนมากนะฮะว่าตั้งได้ในวันพรุ่งนี้ตอนค่ำหรือเมื่อนั้นก็เช้าวันพฤหัสก็ถึงค่อยจะทราบถึงเรื่องต่อเวลาเป็นเรื่องของวิปนะครับครับวิปรัฐบาลคงจะพูดคุยกันกับวิปฝ่ายการแล้วก็กำหนดระยะเวลานะฮะแล้วจากนั้นก็พอคณะกรรมการมีขึ้นมาแล้วก็ประชุมกันนะแล้วก็คงจะไปกำหนดขั้นตอนวิธีการที่จะดำเนินการกันต่อไปครับนะคะเราคงจะต้องติดตามดูหลังจากนี้นะคะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราคงจะได้มีการประสานพูดคุยกับคุณไพบูลย์อีกครั้งหนึ่งนะคะครับค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับด้วยความยินดีครับค่ะครับสวัสดีครับแหมจริงๆก็ไม่ได้ถามไปอีกเรื่องนึงด้วยนะเรื่องของอีกคณะกรรมการปปช.ใช่ที่เขาบอกคุณมีโอ้โหมีเรื่องมีราวใหญ่โตกันนะเป็นประเด็นที่เรียกว่าคนก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ไม่รู้ว่าทางด้านของท่านชดาไทยเศรษฐ์นี่เรายังสามารถติดต่อกลับไปได้อีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอทีมงานแจ้งนะฮะแต่ว่าไปต่อกันที่เรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดขอนแก่นเขต7กันบ้างนะครับซึ่งแต่ละฝ่ายแน่นอนหวังที่จะครอบครองพื้นที่นี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นการวัดกระแสระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ได้นะเหมือนที่นครปฐมรวมถึงเป็นการทดสอบทฤษฎีว่ากระแสกระสุนความสัมพันธ์ในพื้นที่การทำงานลงพื้นที่อันไหนจะมาแรงมากกว่ากันนะครับเรียกว่าเป็นใช่เป็นปัจจัยชี้ขาดชนะเลือกตั้งนะฮะวันนี้มีความเห็นออกมาจากคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะฮะให้สัมภาษณ์กรณีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดขอนแก่นบอกว่าขณะนี้ชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐได้ส่งนายสมศักดิ์คุณเงินลงสมัครซึ่งขณะนี้ได้เตรียมการเกี่ยวกับการหาเสียงไว้แล้วนะครับเมื่อมีการรับสมัครเรียบร้อยแล้วตนเองแล้วก็ผู้ใหญ่ของพรรคก็จะลงไปช่วยน่าจะประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้เมื่อถามว่ามีความคาดหวังกับพื้นที่เลือกตั้งซ่อมที่ขอนแก่นมากน้อยเพียงใดนะครับคุณสนธิรัตน์บอกว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรามีความหวังที่ประชาชนจะให้ความไว้วางใจกับพรรคพลังประชารัฐขณะที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินครับรัฐมนตรียุติธรรมในฐานะแกนนำพลังประชารัฐแล้วก็กลุ่มสามิตรด้วยถ้าจำได้นะให้สัมภาษณ์กรณีมีข้อกังวลว่าหน่วยงานราชการจะให้ความช่วยเหลือผู้สมัครของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมเขต7ขอนแก่นบอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่สามารถทำได้เพราะว่ากฎหมายมีข้อห้ามไว้รุนแรงหากหน่วยงานราชการใดไปยุ่งเกี่ยวก็จะทำให้มีโทษส่วนตัวเชื่อว่านายสมศักดิ์ก็คือคุณสมศักดิ์คุณเงินจะได้เป็นส.ส.ตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่แต่ว่าด้วยกระแสของพรรคในภาคอีสานทำให้ไม่ชนะเลือกตั้งนะฮะท่านี้ส่วนตัวก็บอกว่าแกนนำพรรคก็ควรไปช่วยหาเสียงแต่บังคับให้ทุกคนไปไม่ได้ไม่น่าหนักใจอะไรครับก็เชื่อว่านายสมศักดิ์น่าจะมีโอกาสเพราะว่าพื้นฐานของนายสมศักดิ์ดีและตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่มีอะไรเป็นข้อเสียหายเมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พลังประชารัฐจะพลิกล็อกกลับมาชนะหรือไม่นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็กล่าวว่าถ้าพลังประชารัฐกลับมาชนะก็จะเป็นนอกฤดูการเลือกตั้งใหญ่ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่ที่กระแสเขาตามกันทั้งประเทศในพื้นที่ขอนแก่นพลังประชารัฐได้ส.ส.มาคนเดียวครั้งนี้เขาก็คงทำการบ้านเต็มที่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของเพื่อไทยเองนะฮะแน่นอนเมื่อวานนี้เขามีมติส่งนายธนิกมาศรีพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเนี่ยลงไปเป็นผู้ท้าชิงในเขต7ขอนแก่นและก็มั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งในเขตดังกล่าวเพราะว่านายธนิกเป็นคนที่ลงพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวขอกลับไปที่ประเด็นเรื่องของการแบนสารพิษซึ่งพรุ่งนี้นะคะที่เราจะต้องได้รับทราบแล้วว่าการเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรที่หลายเขาก็มีการพูดถึงทางออกเอาไว้3ประตูแหละนะคะก็คือประตูแรกคือการเดินหน้าเต็มสูบเลยนะคะในการที่จะแบนส่วนประตูที่2ก็คือเลื่อนคำสั่งแบนสารและประตูที่3อันนี้สุดขั้วคือยกเลิกมติครม.ที่สั่งแบนคือให้ใช้ต่อมันจะออกมา3ประตูนี้นะคะก็ต้องไปดูเพราะว่าการหยิบยกเรื่องของการเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยเป็นการอ้างอิงมาจากผลทำประชาพิจารณ์ล่าสุดนะคะซึ่งเขาบอกไปสำรวจจากคน 4.8 หมื่นรายเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับทางด้านของชาดาพูดครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดาค่ะครับจากรายการลิงไซต์ครับท่านชาดาครับครับค่ะค่ะพรุ่งนี้จะมีผลของการประชุมคณะกรรมการนะคะซึ่งจะมีท่านประธานคนใหม่นะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั่งเป็นประธานในการประชุมเพื่อจะจะรับมติกันอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดีเดย์วันที่1ธันวาคมหรือจะเลื่อนออกไปอีก6เดือนทีนี้ถามว่าอาการยึกยักชักท่าแบบนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นข้างในหรือเปล่าคะข้างในหมายถึงข้างในที่ไหนครับในส่วนของในส่วนขององค์กรคณะกรรมการบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของการแบนสารเคมีนี่แหละค่ะครับคือมันมีความพยายามของบริษัทซึ่งผลประโยชน์จำนวนมากนะครับก็ไปเอาผู้คนมานะครับมีก็มีเกษตรกรอ้างว่าเป็นเกษตรกรส่วนมากของประเทศแล้วก็จะให้ยืดมันก็เป็นวิธีการที่จะยืดเวลาใช้ไปอีก6เดือนนะครับโดยมีกรมวิชาการเนี่ยทำเว็บไซต์แล้วก็สอบถามก็เป็นคนในกระบวนการเดียวกันนะครับแล้วซึ่งเหตุผลในการที่เขาก็จะอ้างว่ามีจำนวนประชากรจำนวนมีคนมามากแล้วก็จะต้องใช้เงินในการเยียวยาเนี่ยประมาณ30,000 ล้านซึ่งเป็นเรื่องตลกนะครับถ้าจะเยียวยาให้เกษตรกรอย่างนั้น30,000 ล้านจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าไม่แบนดีกว่าเกษตรกรบอกอยากได้เงินให้ไร่อ้อยไร่ละ4,000คือเขาคำนวณใช้ตัวเลขซึ่งเหมือนมันจะว่าเป็นตัวเลขซึ่งมันไม่ถูกต้องนะฮะ
แล้วก็อ้างอย่างชาวไร่เนี่ย2 ล้านไร่ไร่ละ 4,000 บาทซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยอ้อยเนี่ยตอนนี้นะครับครับยังไม่ช่วยเลยราคาตกต่ำแล้วถ้าจะให้ไร่ละ 4,000 เนี่ยผมว่าแบนดีกว่าจะได้ให้เงินเกษตรกรแต่มันก็มีขบวนการนะครับที่ไปสร้างรูปแบบในการคัดค้านขึ้นมาแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเพื่อจะหาเหตุผลในการที่จะยืดอีก6เดือนอ้างว่าไม่ต้องเสียเงิน 30,000 กว่าล้านค่ะทำนองเนี้ยคราวนี้ถามว่าถ้าเกิดยืดไป6เดือนเนี่ยต้องเยียวยาไหมถ้าเยียวยาก็ต้องเสียเงินอยู่นั่นแหละแต่มันไม่ใช่เงินจำนวนนี้เงินจริงๆมัน200กว่าล้านซึ่งสหกรณ์เนี่ยจะเยียวยาผ่านสหกรณ์เนี่ย200กว่าล้านค่ะซึ่งทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำเรื่องของงบประมาณไปครับจริงๆก็200ล้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องเกิดผมเนี่ยนายกสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานีไทยเศษนะครับครับสมาคมเพิ่งประชุมไปเมื่อ2วันนี้นะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จากพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในสมาชิกเราเนี่ยประชุมใหญ่นะสมาชิกเรา14,000 คนนะครับมาประชุมก็เกือบ10,000 คนนะครับทุกคนไม่ได้มีใครมีปัญหาเลยนะครับสอบถามแล้วแต่ละคนไม่มีใครมีปัญหามีปัญหาอยู่อย่างว่าราคาอ้อยเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมน่าจะมาสนใจราคาอ้อยเนี่ยที่จะเยียวยากับพี่น้องเนี่ยผมว่าตรงนั้นมากกว่าเยียวยาในเรื่องราคาอ้อยครับผมค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านชาดาเองกำลังเป็นห่วงและกังวลหากมีการยืดระยะเวลาออกไปเนี่ยก็คือเรื่องของเงินงบประมาณที่ต้องไปชดเชยเยียวยาที่จะต้องแบกภาระมากขึ้นเป็นข้ออ้างไงครับเป็นข้ออ้างทางกรมวิชาการพยายามที่จะทำเรื่องเปิดออกมาว่าต้องเยียวยาทั้ง30,000 กว่าล้านซึ่งจริงๆมันไม่เป็นความจริงมันเป็นข้ออ้างมากกว่าคือฟังดูแล้วเหมือนว่าเยียวยา30,000 กว่าล้านเนี่ยนะดีนะครับเยียวยาไปเลยเพราะแต่ที่มันเป็นข้ออ้างว่ารัฐก็ต้องเสียเงิน30,000 กว่าล้านครับซึ่งมันเป็นข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องดูเหมือนว่าตอนนี้กรมวิชาการเกษตรเหมือนจะไม่ทำตามนโยบายจากฝ่ายการเมืองทางด้านของท่านรัฐมนตรีด้วยเนี่ยฮะท่านใช่ครับถูกต้องครับเพราะตอนนี้ก็เห็นท่านรัฐมนตรีช่วยบอกให้ชี้แจงมาครับทีนี้ครับผมทีนี้วันนี้สิ่งที่เขาจับตาดูมากที่สุดก็คือท่าทีของท่านประธานคนใหม่ครับก็คือท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะที่จะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อลงมติในวันพรุ่งนี้เนี่ยในส่วนของท่านชาดาเองเนี่ยได้มีการประเมินในท่าทีของท่านประธานคนใหม่ยังไงบ้างท่าทีก็ดูท่าจะไปยืดนะครับถือแล้วท่าทีซึ่งจะผิดก็ถูกผมไม่ทราบนะแต่มันมีกระบวนการที่พยายามจะแต่งรูปแบบให้ทางคณะกรรมการเนี่ยไม่แบนโดยยืดไปหกเดือนมันเป็นการยืดไปหกเดือนเป็นการซื้อเวลามากกว่าครับครับแล้วแบบนี้ก็เหมือนเป็นการไม่เคารพมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งก่อนที่ลงมติไปเมื่อปลายเดือนตุลารวมถึงกรรมธิการของสภาด้วยใช่ไหมท่านที่ทุกพรรคก็ลงมติแก่ฉันในเรื่องของน่าจะอยากให้แบนสารพิษนี้ด้วยถูกต้องครับผมกรรมธิการวิสามัญที่พิจารณาเรื่องสารเคมีเนี่ยก็ได้ส่งข้อสังเกตให้กับรัฐบาลครับผมให้กับรัฐบาลด้วยแล้วก็มติของกรรมธิการที่ถามมันก็ยืนยันว่าไม่สมควรที่จะไม่สมควรที่จะยืดไปนะครับคือเรื่องมันจบแล้วแต่มันเกิดความไม่ยอมของผู้เสียผลประโยชน์เรียนในความครับผมก็ต้องคอยดูกันนะครับพรุ่งนี้ว่าเขาจะอะไรมาตอบพี่น้องประชาชนครับเขาเอาใครมาตอบพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าวันนี้ก็เอาม็อบมาจริงๆเราก็เอามาได้แต่เราไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้นะครับถือว่าถ้าพี่น้องประชาชนพร้อมมาเนี่ยมาโดยบริสุทธิ์เลยครับผมเชื่อว่าท่านก็ทราบดีว่ามันเป็นความเจ็บป่วยของประชาชนทั่วประเทศนะครับแล้วเด็กเกิดใหม่เนี่ยนะครับจำนวนเป็นหลายแสนคนที่จะมีปัญหาเรื่องไอคิวซึ่งทางผลการวิจัยของทางสาธารณสุขเขาก็ชี้แจงมาแล้วคราวนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่เขาก็ลดคณะกรรมการจากสาธารณสุขลดไป2คนจาก3คนเหลือ2คนค่ะทีนี้ดูเหมือนว่าในส่วนของท่านประธานก็คือท่านสุริยะเองเนี่ยได้อ้างว่าหลังจากที่มีการทำสำรวจประชาพิจารณ์จากคน 40,000 กว่าคนเนี่ยมีคน 25%ที่ไม่เห็นด้วยกับการแบนจึงนำไปสู่การที่ให้มีการประชุมลงมติใหม่โดยที่ไม่ได้แยแสอีก 75% ของเสียงที่ไม่เห็นด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
แล้วก็ที่ว่า 25% เนี่ยเป็นใครล่ะครับเขาไม่เคยบอกไปเขาเอาแต่ส่งแต่หนังสือหลักฐานเรามีหมดนะครับถ้าเกิดมีแพ้ขึ้นมาเราจะหลักฐานออกมาแฉว่าเขาส่งไปเฉพาะกลุ่มคนที่แบกที่ต้านการแบกนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับครับวันนี้มีข้อเรียกร้องมาจากกลุ่มชุดดำนะฮะที่ไปชุมนุมวันนี้เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่คุณมนัญญาไทยเศรษฐ์ด้วยนะท่านเหมือนว่าจะต้องรับผิดชอบนะถ้ามติพรุ่งนี้เกิดว่ายืดอายุต่อไปอีกครับผมก็ต้องให้พี่น้องประชาชนตัดสินนะครับก็ฝ่ายค้านเอาไปลงเอาไปไม่ไว้วางใจเนี่ยพรรคภูมิใจไทยคงโดยเฉพาะตัวผมเองก็คงจะไม่สามารถที่รับก็คงจะต้องมีการไม่ไว้วางใจนะครับผมค่ะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านนะครับผมครับครับผมอันนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศครับถ้ายืดออกไป6 เดือนเนี่ยเป็นการยืดเพื่อสร้างสถานการณ์ยืดไปคนก็เจ็บป่วยมากเท่านั้นแหละครับผมครับมันก็จะมีปัญหามากเท่านั้นซึ่งผลการวิจัยของแพทย์ก็ออกมาชัดเจนแล้วครับค่ะวันนี้มีคนมองไปในมิติการเมืองเลยนะคะบอกว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมีนัยยะแอบแฝงทางการเมืองในลักษณะที่ว่าเป็นลักษณะของการทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นต้นโผใหญ่ในการที่จะทำเรื่องนี้ในฐานะที่ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคผมก็ไม่ทราบได้แต่มันก็เหมือนกับมันเป็นงานอันนี้มันไม่ใช่งานของพรรคมันจะเป็นงานของประชาชนที่การเมืองเรามาเนี่ยเรามาทำงานเพื่อประชาชนนะครับแล้วถ้าเกิดมาต้านงานของเราเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเรียนให้ความเคารพว่าประชาชนจะตัดสินเองนะครับเราเองเราก็ไม่หยอกหรือไม่อยากจะวอกเสื้อขาวออกมานะครับมันจะดูไม่งามเห็นนะครับเพราะเราบ้านเมืองเราอยู่ในช่วงที่ว่าให้หลักการและเหตุผลแต่นี่มติลงไปแล้วลงเด็ดขาดด้วยนะครับลงเด็ดขาดด้วยครับผมแล้วถ้าจะมองเผยมติเนี่ยเหตุผลคืออะไรถ้าเหตุผลบอกจากเว็บนั่นก็ของโผมันใช้ไม่ได้ครับผมหรือจากการประเมินว่าเยียวยา30,000 กว่าล้านซึ่งเป็นตัวเลขไม่ถูกต้องครับครับผมเคยลงเว็บไปแล้วว่ามีขบวนการที่อยากจะได้ผลประโยชน์อย่างนี้นะครับแต่หมายความว่าแล้วจริงๆเนี่ยนะครับคนที่จะประเมินว่าจะเยียวยาพี่น้องเกษตรกรเท่าไหร่ไม่ใช่กรมวิชาการครับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งอยู่กับพี่น้องประชาชนอยู่กับเกษตรกรนะครับทำไมไม่ออกมาประเมินแล้วกรมวิชาการใช้ตัวเลขของกรมวิชาการไม่เคยทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนกับเกษตรกรไม่ได้ทำงานเลยนะครับทำงานแต่งานวิชาการซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ลงไปสัมผัสเกษตรกรทุกคนกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยทำไมไม่ประเมินออกมานะครับประเมินออกมาดีนะครับแต่นี่ใช้กรมวิชาการใช้จำนวนไร่ของเกษตรกรในแต่ละกลุ่มเกษตรกรอ้อยมันใช้ตัวเลขแล้วก็ใช้จำนวนไร่ปุ๊บแล้วก็เอาตัวเลข 4,000 บ้าง 3,000 บ้างต่อไร่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับในส่วนของท่านรัฐมนตรีในส่วนท่านรัฐมนตรีมนัญญานี่รับผิดชอบดูแลกรมอะไรนะคะกรมวิชาการกรมวิชาการเกษตรและกรมจดบัญชีสากลนะค่ะแล้วกรมส่งเสริมนี่ใครดูแลคะกรมส่งเสริมนี่รัฐมนตรีว่าการครับผมเป็นรัฐมนตรีว่าการอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะรัฐมนตรีว่าการครับผมใช่ครับรัฐมนตรีว่าการเป็นคนดูแลครับผมก็ซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีต่างพรรคกันอยู่ครับอย่างนั้นหรือเปล่าก็อันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนดูคือเราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครแต่เราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับครับครับบางคนอ้างว่าทำไร่400ไร่ว่าผมฉีดยาเองไม่จริงนะครับผมอยากจะดูจากว่าฉีดยาเองจ้างใครก็มาฉีดตัวเองไม่เดือดร้อนสุดท้ายค่ะท่านชาดาถ้าหากว่าสามารถจะบอกไปยังคณะกรรมการที่ทำการประชุมกันวันพรุ่งนี้อยากจะบอกอะไรกับบุคคลเหล่านั้นคะก็บอกว่าให้ท่านคิดให้ดีนะครับครั้งหนึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นบุคคลเก่าหรืออะไรก็ตามท่านเคยลงมติไปแล้วครับและคราวนี้จะมาถือมติด้วยข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและข้อมูลที่ไม่จริงนะครับไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วจำนวนประชากรของประเทศนี้มีกี่คนครับคุณถามกี่คนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องการเอาเมคข้อมูลขึ้นมาเพื่อจะให้ยืดอยู่ต่อนะครับมันมีผลประโยชน์เยอะครับก็บางคนหลายคนก็พยายามแม้แต่หน่วยราชการบางหน่วยก็พยายามที่จะต่อต้านให้ยกเลิกการแบน
ค่ะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ซึ่งฝังลึกมานานครับแล้วเป็นผลประโยชน์จำนวนมหาศาลกับบริษัทค้าขายพวกนี้นะครับและที่สำคัญนะครับมีสารไกลโซเฟตนะฮะที่จะทำให้เกิดมะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทยจำนวนมากเป็นสาเหตุหลักในการที่เกิดมะเร็งเต้านมผมไม่ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องแล้วก็ปัญหาเรื่องความเจ็บปวดของเด็กทารกเนี่ยซึ่งเยาวชนคนไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่ต้องเกิดไอคิวต่ำหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยก็เหมือนกับเขากำลังฆ่าประชาชนให้คุณคิดให้ดีเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเขากำลังมีการฆ่าประชาชนมานานแล้วแล้วก็ยกเลิกการฆ่าประชาชนแต่วันนี้เขาจะกลับมาฆ่าประชาชนอีกให้เขาตัดสินใจให้ดีแล้วกันครับว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องไหมยืนจัดอยู่บนผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือยืนจัดอยู่บนผลประโยชน์ของบริษัทค้ายานะครับก็อยากจะฝากนะครับให้คณะกรรมการทุกคนได้คิดว่าวันนี้ท่านกับเหมือนกับมีดาบฆ่าเด็กไทยฆ่าไทยอีกจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับท่านเหมือนกับลงดาบฆ่าเองยืดไป6เดือนนี่ก็โอ้โหความเสียหายมากมายมหาศาลซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ทันได้ใช้เลยคำสั่งที่แล้วมติที่แล้วยังไม่ได้มีผลยังไม่ถึงวันที่1ธันวาคมจะเอาการลงมติครั้งนี้มาล้มมติเดิมซึ่งผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีสำนึกเอานะครับผมครับคนที่เป็นกรรมการทั้งหมดนะครับครับครับฝากกันไว้ด้วยคำว่าจิตสำนึกฮัลโหลครับครับผมค่ะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะท่านชาดาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านชาดาไทยเศรษฐ์นะคะก็ในฐานะของรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พี่ชายของท่านมนัญญานะคะมนัญญานั่นเองก็ฝากจิตสำนึกตัวโตๆไปถึงคณะกรรมการวัตถุอันตรายคือสงสัยไงก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการวัตถุอันตรายอะไรต่างๆลงมติกันไปเรียบร้อยแล้วกรรมาธิการส.ส.ก็ลงมติเรียบร้อยผ่านความเห็นชอบของสภาใช่ตัวแทนประชาชนด้วยนะประธานส.ส.ให้แบนเอาไปมาเหมือนเป็นความพยายามเฮื้องสุดท้ายของบางกลุ่มที่คุณชาดาตั้งข้อสังเกตเรื่องของทุนเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของราชการบางกลุ่มมันจะไปเมคข้อมูลปั่นข้อมูลขึ้นมาว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการแบนนะแล้วก็หยิบยกขึ้นมาเป็นชนวนไปนิดนึงก็คือ 75% เนี่ยคือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการแบน 25% เนี่ยคือฝ่ายที่เห็นด้วยกับการแบนแล้วก็มีการอ้างว่า 75% ไม่เห็นด้วยเป็นเสียงส่วนใหญ่นะเออประมาณนั้นเอาแต่ว่าอะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราคงต้องรอดูบทสรุปวันพรุ่งนี้แหละจะนำไปสู่อะไรบ้างแต่ว่าได้ฟังในข้อสรุปแล้วก็คีย์เวิร์ดหลายๆคำนะคะที่ท่านชาดาเองก็ได้พูดว่าเรื่องนี้มันมีนัยยะแอบแฝงนะคะแน่นอนเรื่องนี้มันมีผลกระทบต่อกลุ่มผลประโยชน์ที่ผูกขาดผลประโยชน์กันมานานบนความตายบนความเดือดร้อนของเกษตรกรแล้วก็ผู้คนนะคะบนความหยุดยั้งการพัฒนาของเด็กๆเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติด้วยโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากสำหรับการตัดสินใจนะคะที่ผลออกมาอย่างไรเนี่ยมันต้องมีคนที่ต้องแบกภาระความรับผิดชอบเรื่องนี้ต่อไปนะคะไม่ใช่เรื่องเล็กละนะคะเรื่องนี้คุณเชื่อมีเรื่องอะไรปิดท้ายอีกยังมีความเคลื่อนไหวที่หลายคนจับตามองอยู่กรณีคุณปรินาไกรคุปนะฮะใช่ค่ะส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเรื่องที่ดินมีทำจดหมายร่อนจดหมายอะไรมาเป็นความเป็นธรรมไปที่กระทรวงทรัพย์ใช่ไหมคุณปรินานะฮะเรื่องนี้แหละเป็นการเปิดเผยออกมาจากคุณวราวุฒิออกมายอมรับนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแจ้งความเอาผิดนางสาวปารินานะครับกรณีการบุกรุกที่ป่าสงวนบอกว่าขณะนี้กระทรวงและก็กรมป่าไม้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความรอบคอบและก็รัดกุมที่สุดก่อนที่จะแจ้งความเอาผิดต่อไปนะครับส่วนที่จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่นั้นนายวราวุฒิระบุนะฮะว่าเป็นเรื่องที่ตำรวจและอัยการเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีการส่งฟ้องหรือไม่และเป็นเรื่องของผู้ถูกร้องเรียนที่จะต้องพยายามหาพยานมาต่อสู้เช่นเดียวกับการเอาผิดทางแพ่งที่จะต้องรออัยการเป็นผู้พิจารณาเอาผิดขณะเดียวกันนะครับคุณวราวุฒิยอมรับว่านางสาวปรินาก็ขอความเป็นธรรมนะครับร้องขอให้เจ้าที่ของกระทรวงเนี่ยตรวจสอบการเข้าครอบครองที่ดินด้วยความเป็นธรรมแต่ทั้งนี้ก็จะต้องไปดูเจตนาของนางสาวปรินาประกอบด้วยหลังจากที่เจ้าตัวอ้างว่าได้ถือครองที่ดินดังกล่าวก่อนที่จะมีประกาศเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแล้วก็พูดถึงการร้องเรียนกรณีของนายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เข้าข่ายการถือครองพ.ท.บ.5จำนวน2แปลงเช่นเดียวกันซึ่งก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานใดๆแต่พร้อมที่จะตรวจสอบทันทีถ้ามีการร้องเรียนมาขณะที่ผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐอย่างคุณสนธิรัตน์นะครับก็กล่าวถึงนางสาวปรินาบอกว่า
ถือครองที่ดินรุกพื้นที่ป่าสงวนเขาสน46ไร่ที่มีคนกล่าวหาเนี่ยคุณสนธิรัตน์บอกว่าในส่วนของคดีก็ว่าไปตามกฎหมายส่วนการทำงานในสภาแต่ละคนทางพรรคก็พร้อมให้คำแนะนำไม่ก้าวล่วงในการทำงานวิธีการทำงานของแต่ละคนนะฮะส่วนการกระทำของนางสาวปรินาที่สังคมอาจมองว่ากระทบกับพลังประชารัฐกระทบกับภาพลักษณ์จะทำให้ภาพลักษณ์เสียหรือไม่นั้นก็มีทั้งกระแสบวกแล้วก็กระแสลบซึ่งทางพรรคก็พร้อมที่จะรับฟังนี่คุณสนธิรัตน์บอกมาแบบนี้คือคุณจะปรินาก็มีจดหมายชี้แจงบอกว่าได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวเนี่ยมาแบบ10ปีแล้วอะครอบครองโดยสุจริตเปิดเผยเลยแล้วก็ทำประโยชน์ก็คือทำฟาร์มเลี้ยงไก่และที่สำคัญที่ผ่านมาไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการมาตรวจสอบหรือแจ้งว่ากระทำผิดก็คือพูดง่ายว่าครอบครองโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าผิดประมาณนั้นไม่มีคนมาแจ้งว่าผิดไม่มีคนมาแจ้งอยู่ๆวันนี้ก็แบบมีคนมาแจ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามองกันว่าผิดเนี่ยมันก็มีคนที่ครอบครองในบริเวณที่เหมือนกับตนเหมือนกันคุณปัญญาบอกว่ายังมีราษฎรตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวด้วยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าแต่มองว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนมันก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขตตรงนั้นเนี่ยไม่เห็นมีใครไปตรวจสอบอะไรเลยอ๋ออันนี้เอาชาวบ้านในตัวประกันก็ฟ้องเหมือนกันทีนี้ทางด้านของคุณทวีไกรคุปคุณพ่อคุณพ่อคุณปรินาออกมาอดครวญเลยว่าลูกเนี่ยโดนรังแกหนักเลยในปมรุกป่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยบิดาของคุณปรินานายทวีไกรคุปเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าประเด็นที่มีการตรวจสอบเรื่องที่ดินฟาร์มไก่ของคุณปรินาเนี่ยบอกว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนบอกว่าตนเองรู้สึกสงสารลูกที่ต้องมาเจอกับเกมการเมืองทั้งที่เขาเองก็ไม่รู้เรื่องซึ่งที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ตนครอบครองมานานแล้วขณะนี้เนี่ยกระแสข่าวเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมีการนำไปโยงกับพรรคพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นภายในวัน2วันนี้ตนเองจะแถลงรายละเอียดด้วยตัวเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวปรินาเองก็ไม่ต้องการให้ตนเข้ามายุ่งเรื่องนี้หรือแถลงอะไรแต่ตนเห็นว่าเรื่องมันไปกันใหญ่คุณทวีบอกว่าผมก็ได้แต่ให้กำลังใจแต่เวลานี้เนี่ยแทบไม่ได้พูดคุยกันเลยกับลูกเขาไม่รับสายใครแม้แต่สายพ่อใช่ปิดเครื่องโทรศัพท์ไปเลยก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ที่กทม.นี่แหละพื้นที่หรือเปล่าแต่ว่าเห็นบอกว่าล่าสุดมารู้ว่าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าก็ปิดเครื่องไม่สามารถติดต่อได้นะฮะโอ้โหขณะเดียวกันทางภาคประชาชนอย่างคุณวีระสมความคิดนะครับเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันก็โพสต์เลยบอกว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่ท่านไหนเนี่ยจะมาพลิกแพลงช่วยคุณปรินาเนี่ยคุณวีระเตรียมฟ้องมาตรา157ค่ะอย่ามาเข้าข้างกันคุณวีระบอกนะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของข้อกฎหมายค่อนข้างชัดเจนใช่แน่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ห้ามช่วยเหลือกันเด็ดขาดซุ้มเสียงจากหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขั้วตรงข้ามหรือฝ่ายเดียวกันเองก็ดูเหมือนไม่ได้อุ้มเลยนะเพราะความผิดมันชัดเจนแม้กระทั่งทางด้านของอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ใช่ไหมคะคุณอะไรนะคะที่เป็นพรรคร่วมพรรคเล็กๆอ่ะคุณดำรงพิเดชคุณดำรงพิเดชก็บอกว่าโหเนี่ยถ้าท่านนับกระทงความผิดแล้วนี่2,000ปีติดคุกเป็น 2,000 ปีตลอดชีวิตโอ้โหเป็นสาว 2,000 ปีไงตายตายเรื่องแหละคือวันนี้เนี่ยถ้าบทสรุปแล้วพูดง่ายๆว่าคุณปรินาเนี่ยมาจอดอยู่ตรงคำว่าผิดแล้วล่ะแต่คุณปรินาจะหาหลักการข้อกฎหมายใดมาต่อสู้เท่านั้นแหละอันนี้เป็นเรื่องที่คุณปรินาเขาจะต้องไปทำการหาช่องกฎหมายล่าสุดคุณศิระเจนจาคะออกมายืนยันว่าคุณปรินายังบริสุทธิ์อยู่เพราะคดียังไม่ถึงที่สุดอันนี้คือเขาให้ความเป็นธรรมในฐานะที่คุณปรินาเลยแหละก่อนที่โพสต์ไงบอกว่าชิวๆค่ะคดียังไม่ถึงที่สุดก็เหมือนมั่นใจอ่ะเหมือนมั่นใจหลังจากนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องติดตามกันต่อนี่ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมคะที่มีกรณีที่คุณสุทินคลังแสงซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมีการยื่นหนังสือหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่ามันจะมีการพูดกันเรื่องของเรื่องของเวลากรอบเนี่ยจะนับยังไงคือเขาไม่รู้เลยว่านับแบบไหนจะนับตั้งแต่นับปีพ.ศ. 62หรือว่าเอาตั้งแต่เปิดสภาไปมันจะนับไปถึงช่วงประมาณกลางปีหน้าอะไรแบบนี้ก็มีคนไปถามอาจารย์วิษณุเครืองามอาจารย์วิษณุก็บอกว่าทางสภาเนี่ยไม่ได้มีการประสานอะไรมายังรัฐบาลส่วนที่นายสุทินยังสงสัยเรื่องของกรอบอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นถือว่าทำถูกต้องแล้วล่ะที่หารือกับประธานสภาซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยนายสุทินไม่ได้เห็นต่างกับตนเรื่องกรอบเวลาเพียงแต่สงสัยเท่านั้นเองว่าใช่หรือเปล่าคือประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันคือคำว่า1ปีเนี่ยมันหมายถึงพ.ศ.ละครั้ง
หรือนับรอบสมัยประชุมสภาซึ่งจะครบในเดือนพฤษภาคม2563ผมเห็นอย่างนี้แต่ผมไม่มีหน้าที่วินิจฉัยและประธานสภาก็ไม่ได้มีอำนาจโดยตรงที่จะวินิจฉัยด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้รับยตินี้หากเชื่อว่ายติที่ยื่นมาถูกต้องก็สามารถบรรจุวาระได้แต่หากใครบอกว่าไม่ได้ก็ไปว่ากันช่องทางมีอยู่คือเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลเพราะเป็นผู้ถูกอภิปรายจึงไม่มีหน้าที่ไปดูฤกษ์งามยามดี ว่าจะต้องเมื่อไหร่เดือนไหนเร็วหรือช้ามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือเมื่อเขาอภิปรายก็มีหน้าที่ไปชี้แจงก็เท่านั้นเองนะคะขณะที่ทางด้านของประธานรัฐสภานะคะนายชวนหลีกภัยก็บอกว่าก็ยังไม่มีปัญหาในเรื่องนี้นะเพียงแต่ว่าใน1ปีเนี่ยเมื่อเปิดอภิปรายไม่วางใจไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเปิดอภิปรายได้อีกครั้งนะส่วนข้อถกเถียงที่นายวิษณุเครืองามชี้ว่าเป็นไปตามปีสมัยประชุมส่วนฝ่ายค้านนับปีปฏิทินอันเนี้ยคงจะต้องมีการพิจารณาเมื่อมีการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่วางใจเข้ามาแล้วนะโอ้เรื่องนี้เนี่ยฝ่ายค้านก็ต้องรอบคอบไงเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดหรือว่านับไม่ตรงกันนี่คือเสียโอกาสนะเสียโอกาสในการอภิปรายไปเลยเหมือนกันที่สำคัญเขาดูไงจะซักฟอกต้องดูจังหวะเวลาโอกาสถ้าไปตรงกับช่วงปีใหม่คนจะไม่สนใจดูการอภิปรายสักเท่าไหร่ก็เลยอาจจะดูช่วงเวลาที่เหมาะสมก็เลยขอถามความชัดเจนแล้วกันว่าปีนึงเนี่ยคณะเป็นยังไงแน่นะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจตามต่อในศึกอภิปรายครั้งนี้ก็คือยติในการยื่นอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยยื่นซักฟอกใครบ้างรายบุคคลประเด็นอะไรเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ฉันได้พูดเมื่อต้นชั่วโมงไงเรื่องของน้ำมันหล่อลื่นใหม่ครับครับของค่ายหนึ่งนั่นแหละเขาก็บอกว่าเปลี่ยนแล้วนะแปลว่าเป้าในการซักฟอกก็จะเปลี่ยนใช่เขาว่ากันว่าอย่างนั้นมันมีการวิเคราะห์การเมืองแบบเชิงลึกอะนะว่าหลังจากที่เห็นคดีของคุณโอ๊คพานทองแท้ผ่านฉลุยไปแล้วเนี่ยเขาก็มองเป็นลักษณะบอกว่าก็เคลียร์คลีนเหมือนประมาณว่าชินวัตรถอยไปแล้วชินวัตรจะถอยจากการเมืองไปแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายใหม่นะคะเป้าหมายใหม่จะเป็นใครไม่รู้หลายคนก็พอพูดเขาก็มองไปที่อนาคตใหม่แต่อย่าลืมมันมีวาระอื่นๆในวันนี้ที่กำลังขบเคี้ยวขบเกลียวกันอยู่นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่พรรคภูมิใจไทยเองกำลังโดนถล่มจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะเรื่องเหล่านี้ติดตามกันต่อไปเรื่องการเมืองนี่อะไรก็เชื่อมโยงกันได้หมดดิฉันพูดได้แค่นี้จริงๆพูดเยอะไม่ได้นะคะรวมถึงมติครม.นิดนึงแค่1นาทีมาตรการเศรษฐกิจวันนี้ครม.ก็ออกมาเขาบอกว่ามี4มาตรการที่คุณอุตมะจะออกมาเสนอนะครับแล้วก็มีการวิวาทะกันนิดนึงนะฮะหลังจากที่คุณสมคิดออกมาบ่นๆประมาณว่าก็มีอยู่ขาเดียวอ่ะก็ไม่สามารถกระตุ้นได้อย่างเต็มที่วันนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็เลยมาบอกเห็นไหมล่ะอิทธิฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญฉบับตามใจแปะสุดท้ายคือมันทำให้เกิดการบริหารงานแบบเบี้ยหัวแตกไม่เป็นเอกภาพกันก็เลยแก้ไขเศรษฐกิจค่อนข้างลำบากก็เลยเหมือนจะเน็บคืนสวนคืนเยอะๆนิดนึงเห็นหรือยังฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญคนนี้แหละครับท่านรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยแหละก็บอกว่าก็ให้ดูแลขาเดียวเออก็นี่แหละก็แบบเหมือนกับประมาณว่าตัดพ้อนะทำไมไม่เอากระทรวงเศรษฐกิจมาอยู่ในความดูแลของตนทั้งหมดล่ะจะได้ทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปในแบบเป็นเซตเดียวกันเซตเดียวกันคือเหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยกระจายไปอยู่พักนู่นพักนี่มันเหมือนคนละไม้เซตกันไงการทำงานมันก็เลยมีปัญหาแล้วก็มีการเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคำตัดพ้อนี้จะนำไปสู่การที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเขย่าหรือเปล่าครม.โดยเฉพาะจะมีครม.ประยุทธ์3แล้วนะหรือเปล่าครม.ประยุทธ์3จะเป็นชื่อเดิมชื่อใหม่ใครสลับไปไหนจะนำไปสู่เกมสลับขั้วสลับข้างสลับค่ายกันอย่างไรโอ้โหนี่น่าติดตามใช่ฮะปิดท้ายได้อย่างสวยงามนะครับการเมืองใช่ฮะต้องติดตามอ่ะหมดเวลาวันนี้ครับขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาทักทายแล้วก็มีความเห็นร่วมกันนะคะก็ทักทายไปทางด้านของ Facebook Live นะคะมีทางด้านคุณธีรพลนะคะคุณชาติชูคุณปิยะคุณบุษกรค่ะคุณแกงส้มดอกแคร์คุณดารณีนะคะคุณจุฬาลักษณ์แก้วดีคุณไพรินทร์นะคะอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์พรุ่งนี้ครับพบกับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์แน่นอนอาจารย์ใบหวยหรือเปล่าคะมี176187อาจารย์เช็คยอดเช็คยอดคนดู198อ๋อเช็คยอดคนเข้ามามีคุณนิปปี้ใจใหญ่คุณเอิร์ธอร่อยดีนะคะแล้วก็มีคุณกล้าแซ่ตั้นนะคะคุณอาชาศรีสุขคุณจิ๊กโกโรแมนติกนะคะคุณจิ๊กโกโรแมนติกบอกว่าที่ขนาดนี้ต้องมีคนบอกว่าผิดด้วยหรือครับ
เพราะที่ดินเยอะขนาดนี้ต้องมีคนบอกว่าผิดคือรุกที่ว่าขนาดนี้ประเด็นคุณของคุณปารินาเองได้ยินมาว่าทาง YouTube วันนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะใช่ๆๆก็ยินดีสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมอยากให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับข่าวสารที่ริงไซด์การเมืองนำเสนอให้ได้อัปเดตกันนะคะติดตามรายการริงไซด์